นี้ยังไงคะความรู้สึกที่ได้รับอุ้ยเกินสิ่งที่คาดคิดไว้มากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าเราก็เป็นศิลปินตัวเล็กๆแล้วก็เพิ่งเข้าวงการปีที่แล้วได้มีคนรู้จักจากเรื่องซีรีส์ที่วาคารักหนูได้ไหมค่ะแล้วก็ Shining Star แล้วก็ได้อยู่กับพี่ๆศิลปินมากมายอยู่กับพี่ๆนักข่าวในงานทาวทรงเกียรติแห่งนี้ก็เหมือนฝันอีกแล้วเรียกว่าเป็นตำแหน่งนักแสดงดาวรุ่งก็แฟนๆของหนูลูกโลกก็คือรักแล้วก็สปอร์ตหนูมากก็คว้ารางวัลนี้มาให้หนูดีใจมากเลยค่ะเป็นเกียรติสุดๆเลยนี่นะฮะก็คือต้องบอกว่าวันนี้ก็มางาน2คนค่ะไม่เหงา ไม่เหงาเพราะว่าหนูอ่ะมีความรักจากทุกคนอยู่ข้างในใจหนูอยู่แล้วอยู่ในตัวหนูอยู่แล้วไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจหนูเสมอค่ะรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลแรกๆตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงใช่ค่ะแม่ใช่ทีมรู้ว่าเราได้รับรางวัลนี้สักอย่างไรบ้างอุ้ยจริงๆหนูก็ลุ้นค่ะจริงๆก็ไม่แบบว่าไม่กล้าที่จะคิดฝันแต่ก็แอบลุ้นอยู่ในใจอย่างนี้ใช่ค่ะก็แฟนๆหนูแบบว่ารักหนูมากจริงๆแล้วแฟนๆหนูก็เป็นลูกโลกเหมือนเป็นโลกของหนูจริงๆค่ะที่ทำให้หนูรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ทำงานมีรางวัลการันตีนี้และการทำงานครั้งต่อไปกดดันไหมครับเพราะว่าเรามีรางวัลไม่กดดันเพราะว่าทุกงานหนูก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูก็อยากทำให้ทุกคนแบบว่าได้ดูผลงานที่ดีได้ดูสิ่งที่หนูตั้งใจจะสื่อออกมาจริงๆก็ขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันค่ะต้องยืนคนเดียวค่อนข้างเหงาเรียกคู่มาสัมภาษณ์ด้วยนะพี่อันดาไม่น่าอ๋ออยู่นี่เชิญค่ะวันนี้ก็มีพี่อันดาต้องแสดงความยินดีด้วยนี่พี่อันดามาแสดงความยินดีกับน้องใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกก็ดีใจเสมอค่ะน้องก็ตัวโตขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจเพราะน้องตั้งใจทำงานเขาชายนิ่งสำหรับเราไหมคะโอ้ยก็ตลอดไปจะได้ไหมชายไปเลยก็ได้วะจริงๆแบบว่าที่ส่วนหนึ่งที่หนูได้รางวัลด้วยเพราะว่าหนูมีพาร์ทเนอร์ที่คอยจับมือเดินเคียงข้างกันมาค่ะทำให้ซีรีส์ของเราทำให้ค่าย Star Hunter ครอบครัวของเราได้รับรางวัลมากมายก็ดีใจที่น้องบอกว่าได้โตเป็นในงานที่น้องรักก็น้องเก่งมากคุณพี่ก็โตเหมือนกันนะก็โตด้วยกันอะไรโตบ้างคะแม่พัฒนาการสเต็ปการเดินทางในเส้นทางบันเทิงเขาก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสเสมอให้พวกเราได้แบบว่าทำงานที่เรารักได้เจอกับแฟนๆที่น่ารักของพวกเราแล้วก็เหมือนว่าได้ทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นค่ะใช่แล้วก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าพี่ๆนักข่าวแฟนๆของเราที่อยู่เคียงข้างเราเสมอค่ะถือว่าคู่เราค่อนข้างเติบโตเร็วเหมือนกันปีกว่าๆอยากจะบอกอะไรกับใครในบ้างก็หนึ่งก็อยากจะบอกกับทุกคนที่ให้โอกาสค่ะทั้งพี่ๆที่ค่ายแล้วก็แฟนคลับให้โอกาสพวกเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็อยากขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่เหมือนเริ่มต้นมาด้วยกันตั้งแต่แรกใช่ค่ะแต่ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพวกเราได้แบบทำมาด้วยกันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสพวกเรา2คนเสมอค่ะพวกเราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกโลกที่มอบรางวัลนี้มอบความรักลูกโลกชาวท้องฟ้าชาวนันกมลทุกคนนะคะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็อยากให้จะอยู่ทุกคนไปจนแก่เลยใช่จนคงงอนไม่ปั่นปั่นปอมก็ได้โปรเจกต์ใหม่ๆเราจะได้เห็นโปรเจกต์ผลงานอะไรกันยังไงบ้างก็ตอนนี้กำลังเริ่มถ่ายทำสเปเชียล EP ค่ะก็เป็น5ตอนพิเศษของพี่วาค่ะแล้วก็เราก็จะมีคงมีเพลงใช่จะมีซิงเกิลของทั้งอันดาเองแล้วก็ทั้งลูกแก้วแล้วก็เพลงค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราก็ยังมีแฟนมีตไปที่ต่างประเทศหลายประเทศนะคะก็รอเจอแฟนๆทุกคนอยู่นะคะกำลังจะไปหาค่ะใช่ค่ะปีนี้และปีหน้าไปประเทศไหนบ้างคะจริงจริงช่วงนี้เรามีไปจีนทุกเดือนเลยใช่ค่ะแล้วก็ปีหน้าเหมือนเท่าที่รู้เหมือนจะมีสิงคโปร์ที่รู้มา
เรียกว่าตอนนี้ก็ไปตีตลาดที่จีนใช่ค่ะถูกไหมฮะไปทุกที่ไปในใจของทุกคนแฟนคลับเป็นยังไงบ้างจีนแล้วแฟนที่จีนจริงๆน่ารักมากแฟนสุดๆแบบเหินเขออ้ายจริงๆวันนี้ก็เห็นแฟนๆบินมาด้วยค่ะใช่แล้วหนูรู้สึกชอบมากเลยแล้วเขาบอกว่าเหมือนเล่นมุกพวกหนูชอบเล่นมุกใช่ไหมคะเขาเหมือนไปเรียนมุกภาษาไทยแล้วก็มาจีบพวกเราใช่ซึ่งเราทันแล้วตอนนี้เราทันทุกอย่างยังไงมาคะยังไงที่นี่ที่ไหนแล้วคนแบบเอ๊ะที่ไลฟ์อยู่ที่รักหรือเปล่าโอ้ my god ใช่แล้วด้อมเราใหญ่ขึ้นท่านด้อมเราใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วตอนนี้ทุกคนคือเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายแบบใช่เขาไปปาร์ตี้กันกินข้าวด้วยกันบางคนก็เหมือนมีรถไม่ได้แบบว่าไปไหนไปไกลทุกที่ไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยอย่างนี้ก็มีก็น่ารักแบบพวกหนูดีใจมากเลยที่เห็นพี่พี่แฟนคลับไม่ว่าเขาจะมาจากไหนเขาแบบเป็นเพื่อนกันเทคแคร์กันอะไรเงี้ยน่ารักมากมีชื่อจีนกันไหมคะลูกเขยค่ะลูกเขยลูกเขยก็มีหลายความหมายค่ะแต่ว่าอันนี้คือถามแฟนๆแล้วแฟนๆตั้งให้ค่ะส่วนของอันดาเลยค่ะเพราะว่าเขาจำชื่อหนูแล้วว่าอันดาเขาอันดาหรือว่าจะเป็นอันอันก็ได้หรือจะเป็นอันอันก็ได้อันอันก็จะออกแนวน่ารักหรือจะเป็นอันเด้นก็ดีอันเด้นก็จะออกแนวบอกแบกนิดหน่อยอย่างนี้ต้องมีการเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะก็พยายามเรียนอยู่ค่ะใช่แต่แบกก็สอนเราเยอะค่ะแล้วก็พยายามจำเปาจิแล้วตอนที่แบบพูดคุยสื่อสารกันเป็นประโยคได้ยังทักทายก็ได้ประโยคเบสิกค่ะแบบได้ประโยคแบบสื่อสารแบบผสมบอดี้แลงเกจด้วยเหมือนตอนนี้เราคุยผสมภาษากันไปหมดแล้วนิดนึงแต่ว่าแฟนๆชอบเรียกหนูว่ากวยกวายแบบว่าเด็กดีทั้งที่เรารู้กันว่าทุกคนดื้อมากแต่เราก็จะเรียกว่ากวยกวายอยากจะบอกอะไรกับอินเดอร์แฟนบ้างคะเป็นภาษาจีนชาเลนจ์มาแล้วยากละแปลพี่นะมีไคลเลอร์นะจุ้ยปังวอเหมือนจุ้ยไอ้นี่เลยนี่ไทยปังเลอร์แอนชิฟันเหินเหินเหินผิงอันอันแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรวันอันวันอันก็แบบว่าเท่าโดยรวมก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขเทคแคร์ดีใช่แล้วก็เจ้าผู้หาจีจีค่ะเทคแคร์เฮงๆรวยๆกินข้าวเยอะๆกินอิ่มนอนหลับก็คือสิ่งที่เราอยากให้แฟนๆทำทุกวันโอเคขอบคุณค่ะภาษาจีนบอกรักคือพูดยังไงนะกัวไอ้นี่กัวไอ้นี่ค่ะเอ้ยเอ้าอะไรอะไรให้บอกกัวไอ้นี่ไงกัวไอ้นี่กัวไอ้นี่1 2 3รักกันหน่อยจ้าโอเคมาก็มีนา